สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Speed Rider ครับวันนี้ผมอยู่ในช่วงของ Speed Use Bike นะครับกับการแนะนำรถของผู้บริหารของที่นี่นะครับก็คือรถของพี่บอสพี่บอมเขากับเจ้า Ducati Devil ซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวพิเศษนะครับ Limited Edition กับ Red Carbon Edition นะครับซึ่งรถคันนี้นั้นผ่านการใช้งานมาไม่เท่าไหร่นะครับใหม่อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าโลความดุเด็ดเผ็ดมันของคันนี้ก็คือว่าคุณซื้อเข้าไปแล้วกลับไปใช้งานที่บ้านแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่ามันแต่งมาให้ครบแล้วมาดูกันดีกว่าครับเริ่มจากด้านหน้าเลยครับก็จะเห็นได้ว่าที่บริเวณด้านล่างนั้นนะครับก็มีการเปลี่ยนนะครับสำหรับคาลิปเปอร์เบรกเป็นเบมโบนะครับซึ่งตัวนี้ชุดนี้ก็หลายต่างแล้วนะครับส่วนด้านบนครับไหลมาที่ด้านบนก็จะเป็นเรื่องของตัวปั๊มเบรกที่โชว์ความสวยความงามนะครับของตัวฝาครอบตัวแต่งนะครับแล้วก็มีน็อตเติบตกแต่งความสวยความงามนะครับส่วนที่เราเห็นได้ชัดเจนว่ารถคันนี้สวยงามมากๆก็คือบริเวณที่เป็นคาร์บอนทั้งหมดเพราะว่ารถคันนี้นั้นเป็น Red Carbon Edition แต่ครับทางเจ้าของนะครับก็คือมีการเพิ่มเติมในเรื่องของคาร์บอนชิ้นอื่นๆที่ทางโรงงานดูกาติไม่ได้ใส่ลงมานะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณแลมป์แอร์นะครับบริเวณซับเฟรมบริเวณตัวของสวิงอาร์มนะฮะหรือว่าชิ้นส่วนอื่นๆที่พูดง่ายๆคือแทบจะไม่มีอะไรที่เป็นของเดิมเลยนะครับคาร์บอนตรงนี้ก็เป็นเรียลคาร์บอนครับคาร์บอนแท้แล้วก็เป็นคาร์บอนที่พูดง่ายๆคือสวยงามมากมาดูกันต่อนะครับสำหรับเกรดเล็กเกรดน้อยของคันนี้ครับเพราะว่าชิ้นส่วนต่างๆนั้นถูกเพิ่มความสวยงามครับด้วยชิ้นส่วนที่มาจากแบรนด์ลิโซมานะครับซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศอิตาลีและที่สำคัญครับคือเป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะครับดูง่ายๆครับบริเวณน็อตทั้งหมดนั้นเป็นน็อตลิโซมาทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นสิ่งหัวใจสำคัญสำหรับเรื่องของการเซฟตี้ก็คือตัวกันลอยต่างๆนานากันล้มนะครับกันแคล้งทั้งหมดครับเป็นแบรนด์ลิโซมาทั้งหมดเลยไม่เว้นแม้กระทั่งตัวของขาเหยียบพักเท้าเกียร์โยงนะครับก็ใช้เป็นลิโซมาด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความเท่ครับก็คือตัวของสายหม้อน้ำเป็นสายหม้อน้ำแต่งนะครับก็ชุดนี้ก็หลายตังค์อยู่นะฮะสำหรับสิ่งที่ทำให้ทุกท่านนั้นนั่งได้สบายครับก็คือตัวของเบาะนะครับเบาะกำมะหยี่อย่างดีตัวนี้เป็นเบาะแต่งของทางดูคาติเขานะครับให้ความนุ่มความสบายของการนั่งและที่สำคัญครับบริเวณด้านท้ายครับก็คือจะมีตัวครอบเบาะคาร์บอนเคฟลาร์ซึ่งก็เป็นของแต่งเช่นกันตรงรุ่นนะครับผมมาถึงในส่วนของการเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ของความแรงครับรถคันนี้นั้นได้มีการถูกโมดิฟายเอาไว้เพราะว่าถือว่าเป็นตัวแต่งของทางดูคาติเดเวลนะครับก็คือท่อกลองแล้วก็กล่องสำหรับท่อนะครับที่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นท่อเทอร์มิโนนี่นะฮะแต่ว่าบ้านเราจะเรียกว่าเทอร์มิโนนี่กันนะครับก็เป็นตัวท่อฟูลซิสเต็มนะครับเป็นปลายสั้นซึ่งบอกได้เลยว่าเสียงคำรามมากๆนะครับเพราะว่าเขาทำมาเพื่อที่จะให้เป็นตัวแต่งโดยเฉพาะรวมถึงกล่อง ECU ที่มีการเซตติ้งเอาไว้สำหรับการใช้กับท่อตัวนี้แล้วก็มีกรองอากาศด้วยซึ่งเป็นท่อกรองอากาศแต่งนะครับผมนอกเหนือจากนี้ครับในเรื่องของระบบต่างๆนะครับเรื่องของระบบไฟฟ้าทั้งหมดคันนี้ดูแลอย่างดีครับโดยทางศูนย์ดูคาติประเทศไทยนะครับผมมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของเสียงคำรามจากของท่อรถคันนี้กันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไฟล้อครับเสียงแน่นๆจากท่อเทอร์มิกครับยังไงก็ตามเทอร์มิกก็คือเทอร์มิกสำหรับดูคาติ Devil Red Carbon Edition ตัวนี้เป็นรถปี2012ซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถที่เป็นการนำเข้าทั้งคันจากอิตาลีไม่ใช่ตัวประกอบบ้านเรานะครับฉะนั้นตอนที่มันเข้ามาแรกๆราคาล้านกลางๆทีเดียวเลยสำหรับเรื่องของราคานะครับที่ทางผู้บริหารของทาง Speed Channel ตั้งเอาไว้ราคาคันนี้ครับตั้งเอาไว้อยู่ที่ 720,000 บาทนะครับ 720,000 บาทสำหรับ Ducati Devil Red Carbon Edition นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมและนี่ก็คือช่วงของ Speed Use Bike ครับคราวต่อไปจะเป็นรถอะไรติดตามชมกันครับ